แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนสวัสดีครับสรุปข่าวเรียรููน,นะครับประจำวันที่26มิถุนายนนะครับอยู่กับผมแอคโคดแอคนะครับอัปเดตขา่าวสารของทีมเรียรููนในวันประวัติศาสตร์ที่26มิถุนายนนี้กันนะครับนะวันนี้แน่นอนมันจะไม่มีเรื่องอื่นๆเลยนอกจากเก็บตกทุกสิ่งทุกอย่างกับการที่แมนซิตี้พลาดนะครับทำให้เรียรูู การันตีแต้มคว้าชแชมป์เพเมรีกครั้งแรกในรอบ30ปีเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บตกบรรยากาศการฉลองของเรานักเตะเก็บตกรีแอคชั่นของเจนนิ่คอปของเราอาดีตนั้งแต่ของทุกๆคนเลยมาฝากกันในคลิปสรุปข่าววันนี้นะครับนะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนที่ฟุตบอลคู่แมนซิตี้จบอ่ะก็มีหลายคนสอบถามว่าเอ๊โค้ดแอคไม่ไลฟ์สดหรอมีคนทักแชทเข้ามาผมก็ก่อนอื่นผมผมขออภัยก่อนที่ผมไม่สามารถไลฟ์ได้จริงๆริพีว่าผมมี ปัญหาส่วนตัวที่เป็นปัญหาที่หนักหนาสาหาัรมากนะครับแต่ว่าตอนนี้อในคลิปข่าวเช้าผมพอที่จะทําได้ผมก็รวบรวมมาฝากเพื่อนๆแต่ว่าตอนไลฟ์สดตอนนั้นมันเป็นช่วงมูดช่วงอารมณ์ที่ผมมีปัญหาชีวิตหนักจริงๆผมไม่สามารถไลฟ์สดเกี่ยวกับการได้แชมป์พรีม์ลีกได้ผมขออภัยไปด้วยนะครับแต่ว่ามารวบรวมมาร่วมฉลองเกี่ยวกับเนี่ยฉลองแชมป์กันตรงนี้กันก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ เว็บไซต์ร่าลีก้า9 1, 1ึนะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือนะครับใครอยากสนุกตื่นเต้นก็สามารถคลิกลิงก์้านล่างวิดีโอนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้รวมไปถึงกระเบนเน็บนะครับยาถ่าย123แล้วก็ยาหม่องสุนไพรต่อจอมทองนะครับซื้อได้ตามแอดไลน์เบอร์โทรแฟนเพจเฟซบุ๊กตามที่เห็นในภาพสอบถามกันเข้าไปได้เลยนะครับรวมไปถึงเซตพอยท์กรุ๊ปนะครับตัวแทนนาเข้ารถยนต์อิสระนะครับจากต่างประเทศทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับก็สามารถสั่งรถได้ตามสเปคลูกค้าเลยนะครับ มีโชว์รูมสุดหรูนะครับอยู่ที่เม่งจ่ายนะครับใครซื้อรถตอนนี้ก็ได้ราคาพิเศษด้วยนะครับโทรสั่งซื้อกันเข้าไปได้เลยนะครับที่เบอร์โทรนะครับ0 8น2 5แปด7าอนะครับแอดลไลน์เซอขายทีก็เซฟเพื่อขายนะครับ รวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับตอนนี้สาขาใหม่นะครับที่อารีนะครับกำลังจะเปิดแล้วในเร็วๆนี้นะครับส่วนสาขาส่วนสาขาที่เปิดอยู่แล้วนะครับก็มีสาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่นวลจันทร์แล้วก็นิชดาธานีนะครับไปกินกันที่ร้านก็ได้หรือโทรสั่งที่เบอร์0 2 1 0 5 4 5 5 5นะครับหรือว่าแอดไลน์พีซีพิซซ่านั่นเองครับการันตีความอร่อยนะครับนะมาร่วมฉลองกันครับนะขออภัยจริงๆนะครับที่ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับย้ำอีกทีนึงว่า ผมมีปัญหาชีวิตจริงๆปัญหาหนักด้วยนะครับก็เลยไม่สามารถไล้ได้แบบในตอนนั้นนะครับอ่ะก็คือเราสร้างกันดีว่าถ้าเชลซีสามารถหยุดไม่ให้แมนซิตี้ชนะในเกมนี้ได้ไม่ว่าจะเสมอหรือแพ้หรือหรือแมนซิตี้แพ้ไปเลยเนี่ยลิฟูจะการันตีแต้มขาดแล้วก็เป็นแชมป์พรีมลีกในรอบ30ปีแน่นอนแล้วแม้ว่ายังเหลือเกมให้ลง,ลงแข่งขันอีก7เกมด้วยกันก็ตามนะครับปรากฏว่า เชลซีนำก่อนจากพูริสิตนะครับแล้วก็ามาโดนตีเสมอจากเดอร์บอยในาทีที่55จากนั้นวิลเลียนมายิงจุดโทษนะครับนาทีที่78ก็ทำให้เบเสร็จแล้วเชลซีชนะ2-1เรอยลฟูคว้าแชมป์เรอัฟูมี86แต้มแมนซิตี้มี83ามแต้มเรอัฟูนำแมนซิตี้อยูอ่ทั้งหมดทั้งสิ้น23ามแต้มแต่ว่าเกมที่เหลืออยู่มี7ไงเ3 2 1ี่ซึ่งมันไม่ทันนะครับดังนั้นเรอู ครองแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฉลองครับเอ๊ hey! นะเป๊ปกกดูร่าเองก็บอกว่ายอมรับเลยว่าซีซั่นนี้ทำผลงานได้ไม่ดีตามหลังลีบพูลอยู่มากโขจริงๆเ็าบอกว่านะตามหลังอยู่มากโขเหลือเกินเขาบอกว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เล่นด้วยแพชชั่นที่ หนักแน่นที่เท่ากับเรียบูเรียบูเล่นเป๊ปบอกว่าเรียบูเล่นด้วยความมุ่งมั่นที่แบบว่าในแต่ละเกมอะเล่นเหมือนแบบว่านี่คือเกมสุดท้ายของชีวิตอะเขาชมถึงความมุ่งมั่นของทีมเรียบูว่าเล่นแบบนั้นนะครับซึ่งซึ่งนี่มันคือโมเมนต์ที่ที่เราเคยมีมาก่อนแต่ว่าตอนเนี้ยในในมุมของแมนซิตี้เขาเขาจางหายไปเรียบูมีความสม่าเสมอที่โคตรจะแฟนตาสติกนะครับเป๊ปชมแล้วก็เป๊ปก็บอกเป๊ปก็บอกว่าเราทาแต้มหล่นเรื่อยๆ เทนนิสทนนิสเทนนิสมาตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วในขณะที่ลิฟวูไม่ดอบเลยสักแต้มแทบจะไม่ดอบแต้มเลยนั่นคือสิ่งที่แตกต่างในซีซั่นนี้ซีซั่นหน้าแบ่บอกว่าพวกเขาจะไปฟื้นฟูมาใหม่แล้วเดี๋ยวซีซั่นหน้าก็หวังว่าจะเล่นด้วยความสม่ําเสมอมากกว่านี้ฟื้นฟูใหม่แล้วก็จะพยายามทําในสิ่งที่ผิดพลาดในซีซั่นนี้ให้มันดีขึ้นให้มันผิดพลาดน้อยลงนะครับเราเขาบอกว่าเขาเขาเคยได้แชมป์มาก่อน แต่ตอนนี้แชมป์เปลี่ยนไปแล้วไปอยู่ในมือของลิเวอร์พูลเขาเคย2ปีก่อนมีแต้มนำลิเวอร์พูลยี่ห้าแต้มแต่ตอนนี้ลิเวอร์พูลมีแต้มนำห่างแมนซิตี้ในในระยะห่างเท่ากันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือหลังจากนี้ก็เป็นสิ่งที่แมนซิตี้บอกว่าต้องเรียนรู้แล้วเราต้องหลีกเลี่ยงที่จะให้เกิดสถานการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งต้องอยู่แบบถ่อมตนนะและสิ่งสำคัญคือต้องพยายามบอกตัวเองว่าไม่มีใครที่จะชนะไปได้ตลอด นะครับนี่คือบทสมัมภาษณ์ของเป๊ปที่ก็ยอมรับความไม่แพ้แต่โดยดีการฉลองแชมป์เนี่ยโอ้โหถ้าเรามาดูในโลกออนไลน์นะครับในทว i t เตอร์ก็ได้นะครับเอาในอย่างใน t ว i t เตอร์ของลิเวอร์พูลเอฟซีเนี่ยก็เต็มไปด้วยภาพการฉลองเห็นไหมครับมีภาพโมซาสระอยู่ในแคนทนแีและแล้วฉลองกันยกใหญ่เลยนะครับนะก็ลองดูนะครับเนี่ยภาพนะครับแฟนทางบ้านก็อัพรูปกันเป็นภาพที่ทุกคนรอคอยแม้ว่ามันจะเป็นภาพแปลกๆจริงๆมันควรจะยิ่งใหญ่กว่านี้ มันควรจะมีแฟนบอลแทรลงมาในสนามแบบเป็นร้อยเป็นพันนะครับแต่มันทําไม่ได้แต่นี่ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่มันคือการการันตีนะครับเนี่ยเรานักตรงนักเตะของเรานะครับนี่มีเสื้อแชมเปี้ยนออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการใส่หรือว่ามีการจําหน่ายกันนะครับนะผมก็พยายามเก็บภาพให้ดูนะนี่ก็เป็นภาพแบบว่า รวมเราพวกตำนานที่ชูถ้วยพรีเมียร์ลีกซึ่งล่าสุดก็เป็นเฮนเดอร์สันนะครับที่พาทีมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เป็นสมัยแรกถ้านับแค่พรีเมีร์ลีกนะครับแล้วก็มีการประมวลต่างๆและปีหน้าสิ่งสําคัญคือเราได้ใส่อาร์มทองแล้วนะครับเพื่อนๆนะได้ใส่อาร์มทองแล้วคับก็เยอะแยะ,ยะ,ยะไมหมดมากมายลองไปหาดูกันได้ในทวิตเตอร์ของรีพูฟซีนะครับลงกันอย่างครบถ้วนนะครับมาดูกันที่เรื่อง มาดูกันที่เจนิคอฟกันบ้างนะครับเจนิคอฟให้สัมภาษณ์นะครับกับทาง Sky Sport นะครับจริงๆมีมาเป็นคลิปเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยครับรรก็คือเจนิคอฟนะครับสัมภาษณ์กับแกมซูเนตนั่นแหละนะครับถึงได้หลายประเด็นนะเจนิคอฟเขาบอกว่ามันสําคัญมากที่เราได้ฉลองกันในโมเมนต์นี้มันจะเป็นอะไรโมเมนต์ที่ไม่มีวันลืมเลยนะครับเจนนิ่ขาบอกตอนนี้เรามีภาพในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาเรามีภาพการฉลองที่เกิดขึ้นและ เรากําลังสร้างสิ่งสร้างภาพใหม่ขึ้นมาคือในอนาคตเราจะมีการแห่ฉลองพาเลทกันเมื่อทุกอย่างมันเป็นไปได้แต่สําหรับค่ำคืนนี้เจนเขาบอกว่าขอให้เหล่าเด็กๆเหล่าลูกทีมไปอยู่ด้วยกันไปฉลองก็ได้อย่างเต็มที่ไปเลยนะครับนะเราจะฉลองกันอย่างเต็มที่นะครับแล,แล้วเราก็จะกลับมาด้วยกันนะครับนี่คือซีซั่นที่แฟนตาสติกนะครับนะเรา ในห้องแต่งตัวก็มีสิ่งที่เพียบพร้อมแก่ชัยชนะอะไรเชิงงนี้นะครับเจนคอฟเขาก็ชมแบบสิ่งเหล่านี้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือจริงๆเจนคอฟเขาพูดได้ว่าจริงๆถ้าใครได้ดูคลิปนะครับเจนคอฟน้ําตาไหลเลยนะครับเนี่ยน้ําตาไหลเลยมันจะมีนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะพอดีว่าผมก็ไม่ได้ฟังคลิปแบบร้อเซขอหาแบบหนึ่งพอดีเอ๊ะอยู่ไหนนี่เราจะเห็นว่าเจนคอฟร้องไห้นะครับระหว่างที่คุยกับแกรมซูเนตนะครับ เขาบอกมันเป็นความรู้สึกที่เออล้อนนี่มันคือการแบบว่าการสร้างประวัติศาสตร์การขีดเขียนประวัติศาสตร์นะครับนะเราเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองเราเล่นด้วยความเข้มข้นเราเราสัมผัสนะครับเรารู้ว่าแบบผู้คนในเมืองอะ่ะมีแบบว่ามีชีวิตมีก็เรียกว่าลมหายใจของเมืองอย่างเงี้ยมันเป็นเมืองของฟุตบอลอะ่ะอ่ะมันเป็นเมืองที่เมืองของฟุตบอลจริงๆสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เออ ัวเขาเองก็บอกว่าเขาพัฒนาทีมให้มาจนถึงจุดนี้ได้นะครับจบอันดับจากจบอันดับที่4ยังคงขาดแบบเรื่องของความสม่ำเสมอแต่ตอนนี้เขาพัฒนานทีชุดนี้จนไปถึงฝั่งฝันได้นะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะไม่มีวันลืมโมเมนต์เหล่านี้นะครับมันเป็นโมเมนต์ที่อธิบายไม่ถูกว่ารู้สึกยังไงนะครับจนเขาก็ร่ําไห้เลยนะครับนะแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า จริงๆยังมีเหล่าพวกกูรูคนอื่นๆที่เป็นอดีตนักเตะเรานะแกมซูนเน่ก็บอกว่าสิ่งที่สิ่งที่ลิ์พูทำเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกว่าลิ์พูจะครองยุคพรีเมียร์ลีกไปได้นานแค่ไหนเพราะว่าแมนยูแมนซิตี้เชลซีหรือที่มอ,อื่นอาจจะขึ้นมาแย่งแข่งในซีซั่นหน้าเลยก็ได้แต่ที่แน่นอนคือทีมชุดนี้นะแกมซูนเน่ชมว่ามันมีความกระหายอย่างเต็มที่มันเป็นอารมณ์แบบว่าถ้าใครเจอทีมชุดนี้ถ้าเล่นไม่เต็มที่โดนแน่นอนเพราะพวกนี้นี่ถูกเจอเร์รี่น์คัพทีมชุดป ใส่ทุกสิ่งลงไปในสมองแล้วว่าใส่หนักจัดเต็มวิ่งเต็มกําลังนะครับเจมี่คาร์กเกอร์ก็บอกว่าชมผู้ชมว่าการแต่งตั้งเจสันคอปเนี่ยมันเป็นการที่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนผันกายมาเป็นความสําเร็จนั่นคือการแต่งตั้งเจสันคอปนะครับนี่คือสิ่งที่สโมสอนทาได้อย่างถูกต้องนะเอ่อฟิลทอมสันก็ชมเช่นกันนะครับเจมี่คาร์เกอร์ก็พูดถึงนะครับ ก็ประมาณนี้มาดูกันที่เสื้อผ้าที่เขาเตรียมขายกันนะครับเสื้อผ้าที่เขาเตรียมขายกันก็เนี่ยเป็นอาร์มทองเ,เห็นไหมเสื้อพิมพ์ลีกนะครับเสื้อยืดแชมเปียนเสื้อแจ็คเก็ตแชมเปี้ยนเสื้อต่างๆนานา,นา,นานมากมายเรียกได้ว่าของนี่เตรียมให้ช็อปเก็บสะสมสําหรับการเป็นแชมเปียนพิมพ์ลรีกในรอบ30ปีนะครับทีนี้ สิ่งที่คนอยากเห็นอีกมันก็มีเรื่องราวของบรรยากาศการฉลองครับนะก็มีขออนุญาตนะอ่ะเนี่ยคนนี้เป็นนักข่าวของนักข่าวของทาง The r e t Man TV นะครับก็เป็นสื่อในโลกออนไลน์แบบในในโลก YouTube อย่างเงี้ยที่ดังๆเจ้าหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับลิเวอร์พูนะครับนักข่าวคนนี้เขาก็อยู่ในงานด้วยเขาก็ถ่ายคลิปนี้ไว้นี่นี่คือคลิปจังหวะที่ เสียงอูวีกำลังจะดังขึ้นตอนนั้นเชลซีนำอยู่สองหนึ่งนะครับนักเตะก็รอรออูบีอ่ะนี่พอนอูวีเป่าครับนี่ผมให้ดูบรรยากาศนะครับสุดยอดจริงๆครับจะองกันอย่างสุดกำลังครับดูก็ร้องเพลงโอเลโอเลแชมเปี <le> ้ยนแชมเปี้ยนสุดยอดจริงนะครับ มันอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับว่าอยู่ในสนามจริงแต่ก็นี่ก็คือบรรยากาศที่พวกเขาลุ้นกันสดๆเลยนะครับยอดเยี่ยมจริงนะก็ยินดีอย่างยิ่งแล้วก็ในโลกออนไลน์ในทวิตเตอร์ใน IG ของแต่ละคนก็อัปเดตกันจ้าระวันเฮนเดอร์สันก็ใส่เสื้อตัวนี้ถ่ายเสื้อตัวนี้แล้วก็อัปลงเทนก็โพสแชมเปียนนะครับเจมส์วิเนอร์ก็บอกว่า30ปีที่รอคอยนะครับ เขาเรียกว่าเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแล้วก็เป็นเพื่อนลงทีมของทีมแห่งนี้นเบียนลอฟเรนก็บอกว่าส่งหัวใจไปถึง96ผู้ชีวิตผู้เสียชีวิตในฮิลส์โบโรว่าดีมคำทูแล้วความฝันเป็นจริงแล้วนะครับนะแอนดี้รูปสันก็มีการเซลล์เซลเทนว่าโอ้ไลน์แชทโทรมาตลอดเลยสงสัยจะมาอัปเดตกันนะครับในโคเบเลียมก็โพสต์จอจินโยมาในดุมก็โพสต์ครับอาร์เรียนก็โพสต์ได้ว่มามาๆๆกันครบคัน เมื่อกี้คให้สัมภาษณ์เฮนเดอร์สันเองก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันเฮนเดอร์สันบอกว่าผมแฮปปี้กับเพื่อน,นเพื่อนทุกคนแล้วก็แฟนๆทุกคนและก็เมืองแห่งนี้สมรสรแห่งนี้แฮปปี้กับทุกๆฝ่ายนะครับนะเขาบอกเขายังไม่อยากพูดจนกว่าจะถึงโมเมนต์ที่ได้แชมป์แล้วและซึ่งพอมันได้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการก้าวผ่านสิ่งที่ไม่เคยทําได้มาก่อนนะมันเป็นสิ่งที่มีความหมายทําให้ทุกคนในเมืองแฮปปี้ทุกคนในสมรสรแฮปปี้แฟนบอลแฮปปี้เหล่าผู้เล่นแฮปปี้นะครับมันมีสิ่งที่ คุกกลุ่นอยู่ในหัวมากมายนะครับแต่มันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆแล้วก็ผมรู้สึกภูมิใจที่ประสบความสำเร็จก,กับทีมได้นะครับแล้วเราเพิ่งพึ่งได้แชมเปี้ยนลีกมาเมื่อซีซั่นที่แล้วแต่ว่านี่คือประสบการณ์ที่แตกต่างนะครับเ mm hmm. มื่อเราต้องมารอลุ้นอีกคู่หนึ่งให้เสียงนวีดเป่าโดยที่ยังอยู่ในแผนยังอยู่ในแผนนั้นนะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าดีต่อทุกคนนะครับ mm hmm. เออเขาบอกว่าแล้วก็เฮนรสร้างก็สิ้นท้ายว่านี่จะเป็นวันที่เขาไม่มีวันลืมในชีวิตเลยเด็ดขาด ครับนี่ก็คือบทสัมภาษณ์จากจอร์แดนเนเดอร์สันนะครับอ่ะถึงตอนนี้เนี่ยขออภัยเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งถ้าผมพูดวกไปบนมาวกไปบนมาอยากให้เพื่อนๆทราบนิดนึงว่าตอนนี้ผมไม่ได้นอนมาแล้วเป็นเวลา26ชั่วโมงผมขออภัยด้วยนะอตอนนี้มึนมากครับนะเจอหลาดครับเจอหลาดของพวกเราก็โพสเหมือนกันนี่คือหนึ่งในคนที่ผมว่าคือผมว่า เขารอคอยไม่ต่างจากเราเขามีคำสาบเขามีสองครั้งที่เกือบจะไปถึงใช่ไหมปี2 0 0 9ั0 1 0หรือ2008-2009อาผมจำปีไม่ได้ที่โซเลสอ่าที่เจอห์ลาตอเลสนั่นก็ทำไปแล้วทีหนึ่งแล้วมาตอนนี้อ่สองพันาก็เข้าใกล้ไปทีหนึ่งแล้วก็ มีไปลื่นล้มไปอะไรที่ทําให้เขาเจ็บปวดจนถึงวันนี้แต่ว่าอันเนี้ยเขาเคยพูดไปถึงแล้วว่าถ้ารีฟูคว้าแชมป์มได้มันจะเป็นการเยียวยาเขาแล้วซึ่งเขาก็พูดโอ้โหแสดงความชื่นชมไปยังความสาเร็จของกลุ่มนักเตะชุดนี้ถึงผู้จัดจาก,การทีมอย่างเจนเขาว่าเวิร์ลคลาสถึงสตาฟโค้ชทุกคนว่ามีความยอดเยี่ยมแล้วก็ทุกๆอย่างได้รับการหนุนหลังจากเจ้าของสโมสรเอฟเอทีเป็นอย่างดีเจอรลาก็บอกว่าตรงเนี้ยมันคือทําให้ส0ปีที่เรารอคอยเนี่ยมันมันมาถึงแล้วนะครับเจอรลาก็ โพสใน IG ในทวิตเตอร์ไว้ประมาณนี้ขณะที่ราฟาเอลเบนิเตสนี่ก็คือหนึ่งในกุลซื้อเหมือนกันที่พาทีมไปเข้าใกล้จนเกือบแบบเกือบจะถึงนะครับราฟาเอลเบนิเตสก็บอกว่าเอ้ย,ยดีกับเบรีฟูด้วยหลังจากรอมา30ปีในที่สุดความฝันก็เป็นจริงนะดีมคัมทรูนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับเบรีฟูยูเวนิวออลนนะก็ราฟาเองก็ยังคิดถึงเหมือนกันอนะจจรลานี่พูดไปแล้วเฟอร์นันโดตอเลสในยุคเดียวกันก็ แสดงความสแสดงความเห็นอ่าไม่อ๋อเข้ไปแสดงความยินดีร่วมกับลิเวอร์พูลด้วยสำหรับเฟรเดนโดตาเรสเห็นไหมครับอ่ะคอนเกรชันทูเอกวรวันที่ลิเวอร์พูลนะครับสำหรับการชนะพรีเมียร์ลีกมันเป็นพวกคุณมีทีมที่ยอดเยี่ยมมีผู้จัดการทีมที่เหลือเชื่อมีทุกๆอย่างที่ครบพร้อมนะครับนะก็ยินดีกับลิเวอร์พูลแล้วก็แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับนี่คือสิ่งที่เฟรเดนโดตาเรสโพสต์ไว้ ส่วนเจ้าของทีมอย่างจอห์นเดวิฮลี่ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยเป็นการพูดผ่าน Twitter นะครับโดยบอกว่าลิเวอร์พูลเราเนี่ยมีเกมที่ยอดเยี่ยมมีเกมที่มหาสจารย์สวยงามนะครับแล้วก็แล้วก็มีซีซั่นที่ค่อนข้างดึงดูดนะมีซีซั่นที่ค่อนข้างเป็นเหมือนกับเป็นของทุกคนทุกช่วงอายุจริงๆนะครับ มันเป็นซีซั่นที่เต็มไปด้วยความหวังความเชื่อของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูนะครับแล้วก็ทํากันได้อย่างสวยสดงดงามนะครับในค่ำคืนนี้อย่างที่เห็นกับการเป็นแชมป์พรีเมียร์กนะหลายๆทั่วโลกมองมาที่ความมุ่งมั่นของสโมสรแห่งนี้ในทุกๆแมตช์นะมองไปที่การเตรียมตัวการแก้ไขปัญหาการทําให้นักเตะเล่นในลีกที่ดีและก็ยากที่สุดในโลกอย่างเงี้ยแต่เล่นได้อย่างสม่ำเสมอในตลอดซีซั่นนั่นคือสิ่งที่เป็นเครดิต กับที่ทีมทําแล้วก่อนอันนี้เพิ่งคว้าแชมป์ยุโรปมาคว้าแชมป์ซูเปอร,ร์คัพคว้าแชมป์คขับเวิร์คัพมาแล้วมาได้ถ้วยน,นี้อีกมันเป็นการโอ้โหได้อย่างครบถ้วนนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เฮนรี่ก็ทิ้งทายนะครับว่าวีอาร r ลีฟูนะไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์เตอร์สโมุทรศรีฟูอะไรก็ตามก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็ทั้งสองสโมรสรศรก์ก็ทั้งสโมรสร,รเนี่ยก็เป็นสโมรสร,รที่เป็นประวัติศาสตร์ นะครับมีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของจอห์นวูเฮลลี่เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับทีนี้มาดูสิ่งที่ความยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้กราฟตัวที่เพื่อนเเห็นเนี่ยคือเป็นเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยครับหลังจบนัดที่29ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี1990มาตั้งแต่เป็นพรีเมียร์เนี่ยนำค่าเฉลี่ยมาจนถึงปี2 0 1 8เนี่ยมาเทียบกับค่ายิงไกในซีซั่นนี้ใครเก่งกว่า อขออภยัยมาเทียบกับมาเทียบกับซีซั่นนี้ผมผมเบอร์นะครับขออภัยนะนำค่าเฉลี่ยปี1990ถึงปี2018-19นะครับมาเทียบกับผลงานในปีนี้จะเห็นว่าทุกๆหมวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชัยชนะก็มากกว่าที่เราเคยได้แชมป์ในปี1990ใช่ไหมนะไอ้เทียบกับค่าเฉลี่ยโดยโดยทั่วไปการ เสมอก็เสมอแค่2เกมกับค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปเสมอเกแพ้ส่วนใหญ่เขาเฉลี่ยกัน9แต่ลิเวอร์พูลเราเฉลี่ยแค่1เท่านั้นสําหรับความไม่แพ้พึ่งพึ่งแพ้ไปหนึ่งการยิงประตูเนี่ยเจนะครับเฉลี่ยอยู่ที่65ก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีการเสรียประตูเนี่ยปกติเสียถึง38แต่ว่าตั้งแต่เป๊ปเข้ามาเสียแค่21นะครับแตม้มนะแตม้มเก็บได้86แต้มครับแต่ว่าตอนก่อนอตอนค่าเฉลี่ยเนี่ยก็เป็น68 นะครับแล้วก็ชัยชนะเนี่ยเป็น90%นะครับแต่ค่าเฉลี่ยโดยปกติอยู่ที่50%สแสดงว่าทุกๆอย่างเราเบรกมาตรฐานตัวเองหมดเลยนะครับตรงนี้ถ้าผมพูดมึนๆไปหน่อยขออภัยด้วยตอนนี้สมาธิผมหลุดไปแล้วครับนะขออภัยอย่างยิ่งนะผมแค่อยากจะร่วมฉลองกับเพื่อนๆน,นะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในวันนี้ขออภัยอีกหนึ่งครั้งนะครับ จริงๆมันก็ยังมีงานอีกมากมายนะที่รออยู่ก็อย่างที่เราทราบกันว่ามันยังไม่ได้จบแค่นี้ลิฟ์พูลเรายังมีสิ่งที่ให้ลุ้นอยู่เรื่องของสถิติการที่ลิ์พูลเรายังอยู่ในเส้นทางคือได้แชมป์ไปแล้วแต่ว่ายังสามารถลุ้นเก็บชัยชนะจนเก็บชัยชนะมากที่สุดในซีซั่นนี้ได้เป็นสร้างสถิติเก็บแต้มเกินร้อยแต้มไม่ได้มีอีกหลายสถิติการเล่นในวงในบ้านการเล่นนอกบ้าน หลายสถิติมากที่ริฟูก็รอทำลายอยู่นะครับส่วนเอ่อนี่ครับสถิติที่มันเป็นยอดเยี่ยมเนี่ยคือตอนนี้ผ่านเพิ่งผ่านไป2 0่ส่นัดใช่ไหมหรือคิดนัดว่า0ามว่าสามสิบเอ็ดนัดตอนนี้ผ่านไป31นัดนะครับริฟูเรามี86แต้มใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าทาง สถิติของริพูที่เคยได้แชมป์ในปี1,989-90เนเ่ยลิเวอนี่ยริพูตอนนั้นได้แค่79 79แต้มเองเลยยังเป็นแชมป์เลยนะครับแต่ปีเนี้ยยังไม่จบซีซั่นกดเข้าไป86เป็นแชมป์ได้ดังนั้นมนาตรฐานตรงนี้เพิ่มต้นเพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์นะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันยังมีอีกเซตหลายสถิติที่ยังรอให้ลุ้นทำลาย ส่วนแกรี่นีวิลเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแกรี่นีวิลเขาพ่ออยู่กับซีของเขานะเจมี่คาร์ลเกอร์ครั้งหนึ่งเคยสัญญาวไว้ว่าถ้าถ้าถ้าเกิดว่าลิฟฟูเป็นแชมป์แกรี่นีวิลบอกว่าอาจจะจองรอบเครื่องบินแล้วก็บินไปอยู่ปาปัวนิวกินีแบบเคยเคยพูดคุยกับคาร์ลกเกอร์ไว้แบบนั้นปรากฏว่าลิฟฟูได้แชมป์จริงๆนะครับแล้วก็ เจ้าตัวเนี่ยแกรี่นวิลก็โพสภาพเป็นรูปบายๆก็ไม่รู้ว่าเขาจะบายๆเนี่ยเพื่อไปปาปูนิกินีอย่างที่พูดไวไหมหรือหรือแค่บายๆเฉยๆนะครับนะหรือแค่บายๆเฉยๆแต่ก็เป็นเป็นประโยคเก่าที่ก็กลับมาเป็นเรื่องโจ๊กแก่เขาได้นะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสตรีมเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับเมื่อวานนี้เป็นตอนของโลกกู้ขนาดใบที่4นะครับลองเซนติอาโก้นะครับ ยืนมิดฟิลเรียผู้นะครับซึ่งจะโหดแค่ไหนก็ไปทดลองดูในเกมนะครับประมาณนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับฝากไว้ด้วยใครไม่มีอะไรดูสามารถมาดูย้อนหลังได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอประมาณนี้แล้วกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดในคลิปนี้ผมขออภัยด้วย26ชั่วโมงแล้วผมไม่ได้นอนเลยนอนไม่หลับครับก็ขอไปยยิ่งนะครับแต่ว่าผมขอร่วมฉลองกับเ,เพื่อนๆอย่างนี้แล้วกันส่วนเรื่องปัญหาชีวิต เดี๋ยวผมต้องไปแก้กันต่อครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้หมดเวลาล,วลาไปก่อนสวัสดีครับ